ครับคุณมาให้มาจ้างบริษัทเราให้เป็นทำงานเป็นนักสืบส่วนตัวเรามีความคืบหน้ามาครับเอกสารนี้มีรายละเอียดทั้งหมดของประวัติการโทรของอาบีมายยใน15วันที่ผ่านมาเบอร์อื่นๆเนี่ยไม่มีอะไรนะครับแต่ว่ามีอยู่เบอร์หนึ่งที่ผมไฮไลท์เอาไว้มีอยู่เบอร์หนึ่งเขาโทหาราทโทหารากูทำไมกันเขาโทรหารากูทำไม ว่าแล้วไงว่ามันกำลังวางแผนจะตลบหลังเราไม่ต้องห่วงนะ่มันไม่มีทางทําแบบนั้นได้งั้นเอาแบบนี้นะจับตาดูมันต่อไปถ้ารู้สึกว่าอะไรไม่ชอบมาพากักกโทรหาเราท,าทันทีได้เลยครับ ฉันสงสัยแล้วเชียวตอนนี้เราจะต้องรู้ให้ได้ว่าอาบีมันอยู่คิดจะทำอะไรอยากจะอ่านใจใครเหรอคิดจะทำอะไรกันเอ่อก็เอ่อค่ะป้าคือนี่รู้ไหม,ไมป้านะ่ะเป็นคนที่มีความสามารถ อ่านใจคนเก่งนะบอกมาสิเพราะว่าการจะฆ่างูแค่ใช้ไม้ตีมันไม่ตายเราจะต้องฆ่าด้วยประสบการณ์เออโอเคกับป้า หนูจะเล่าให้ฟังฉันบอกแล้วไงว่าอย่าโทรมานี่รากูฟังก่อนพยายามฟังสิ่งที่ฉันพูดหน่อยนะมาสับขันกับฉันก็กับนายมากเลยในตอนนี้นายยังไม่เข้าใจที่ฉันพูดไปใช่ไหมฉันบอกเลยนะว่ารากูไม่เอานะฟังฉันหน่อยนะฉันขอละ สิ่งที่ฉันกับเราจะทำเนี่ยมันดีทั้งกับนายแล้วก็ชิวานีตอนนี้ฉันอยู่ถนนหลังบ้านนายออกมาเจอฉันสักสองนาทีนะฉันสัญญาถ้านายมาเจอฉันฉันจะไม่โทรหานายอีกตลอดชีวิตเลยให้ฉันสัญญาก็ได้ก็ได้ฉันจะไปโอเคโอเคเรื่องเป็นแบบนี้สินะ ดีเลยที่ป้ามาที่นี่ถ้าสายไปกว่าน,นี้ก็คงจะแย่พวกเรายังไม่มีประสบการณ์สักเท่าไรบอกเรามาหน่อยคะ่ะว่าเราจะทำยังไงดีคะป้าก่อนอื่นเลยแกหลอกใช้อบีมันอยู่ได้ไม่ถูกต้องแกจะต้องกำมันเอาไว้ในมือให้นานแล้วค่อยบีบให้มันตาย ป้าจะบอกให้นะว่าเราจะบีบอาบีมันอยู่ยังไงแต่ที่พวกแกทำผิดก็คือพวกแกดันไปทำร้ายชีวันนีเข้านะสิคือผมไม่เข้าใจชีวาน,นีเป็นคนที่สำคัญที่สุดและเป็นจุดอ่อนด้วยเธออ่อนแอเพราะว่าเธอจิตใจดี ป้าเลยอยากให้พวกแกสองคนแสดงความรักต่อชิวานีเข้าไว้แต่ป้าคะเราจะดีกับเธอไปทำไมไม่มาแกนี่ไรเดียงสาจริงๆถ้าชิวานีดันไปเจอพี่นายกรรมต้นฉบับเข้าแกจะทำยังไงเราจะทำยังไงเลยคะป้า ทุกอย่างมันก็จะตกเป็นของรากูนะสิใช่แต่มันเป็นไปได้ว่าชีวันีจะออกจากบ้านรากูก่อนสามเดือนนี้ถ้าเธอไม่อยากจะทิ้งรากูเราก็หาเรื่องให้เธอทิ้งถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเราไม่ได้สมบัติทั้งหมดอย่างน้อยก็ได้สักห้าสิบเปอร์เซ็นตก็ยังดี ขอโทษทีที่เรียกนายมาแต่ว่าเรื่องมันสำคัญมากๆเลยฉันจำเป็นที่จะต้องนายมีเวลาสองนาทีอย่าเสียเวลาไปมากกว่านี้จะพูดอะไรก็พูดออกมาโอเคนี่คือก๊อปปี้ของพินัยกรรมต้นฉบับ และนี่คือสิ่งที่พุทปู่ทาเอาไว้ก่อนท่านจะเสียไปท่านอยากให้นายอ่านดูซะจะได้รู้ว่าควรจะทํำยังไงต่อไปอ่านซะ จากพินัยกรรมนี้คุณท่านมอบทั้งหมดให้เรากับคุณหนูแล้วพินัยกรรมตัวจริงเหรน่าละปัญหารากูฉันเผลอเอาพินัยกรรมตัวฉบับไปวางที่ไหนไม่รู้